ดูความเคลื่อนไหวทางการเมืองกันบ้างอย่างที่บอกไปว่าหลังจากรับบทบาทมาเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคพลังประชารัฐแล้วเนี่ยเราได้เห็นลุคใหม่ๆของท่านบิ๊กตู่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาทยอยออกมาเรื่อยๆนะฮะภาพประจำก็มี I love you แบบนี้ก็มาด้วยยิ้มแย้มแจ่มใสแต่งเพลงพูดคุยทักทายประชาชนอย่างเป็นกันเองมากขึ้นนะฮะแต่วันนี้ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นผู้สื่อข่าวพบเจอหน้าท่านบิ๊กตู่เนี่ยไปยื่นไมค์ถามว่าเนี่ยถ้าสมมติการเลือกตั้งครั้งนี้ที่จะเกิดขึ้นเนี่ยแล้วพลเอกประยุทธ์แพ้การเลือกตั้งจะทำยังไงค่ะเจอคำถามนี้เข้าไปวงแตกครับนักข่าวก็ไม่รู้ไปถามอะไรจากกรณีที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคสช.นะครับพร้อมคณะรวมถึงพลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ไปตรวจความคืบหน้าการพัฒนาสวนลุมหลังการลงพื้นที่ของท่านนายกในช่วงเดือนตุลาคมปีที่ผ่านมานะครับโดยท่านนายกเนี่ยได้กล่าวขอบคุณสื่อมวลชนที่อวยพรวันคล้ายวันเกิดอายุครบ65ปีในวันที่21มีนาคมคือพรุ่งนี้นะครับท่านนายกบอกว่าเรารักทุกคนนะฮะรู้ว่าต่างก็มีหน้าที่กันทุกคนขอให้ทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดขอให้ช่วยกันทำความเข้าใจว่าบ้านเมืองยังคงมีความจำเป็นต้องพัฒนาต่อไปขณะเดียวกันครับท่านนายกรัฐมนตรีก็สักการะอนุสาวรีย์รัชกาลที่6และก็ร่วมปลูกต้นรวงผึ้งนะฮะต้นรวงผึ้งพร้อมกับเดินตรวจพื้นที่โดยสั่งการให้ผู้ว่ากทม.เนี่ยดูแลเรื่องที่จะลดรวมนะฮะไปถึงการเพิ่มพื้นที่สีเขียวแล้วก็ให้เป็นพื้นที่ร่มเงารวมถึงหาช่องทางทางกฎหมายในการเข้าดำเนินการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนพร้อมกับพบปะพูดคุยกับประชาชนที่มาออกกำลังกายแล้วก็ร่วมดื่มน้ำชากับผู้สูงอายุด้วยนะครับโดยบอกว่ารัฐบาลเนี่ยจะดูแลผู้สูงอายุให้ดีขึ้นโดยระหว่างการเดินตรวจราชการก็มีประชาชนที่มาออกกำลังกายต่างก็ตะโกนบอกว่าลุงตู่สู้ๆแล้วก็บอกว่าอยากให้ลุงตู่เป็นนายกต่ออีกสมัยนะฮะนี่แหละค่ะส่วนในหนึ่งเรื่องที่บอกว่าหัวร้อนแล้วก็ฉุนเฉียวนักข่าวเมื่อช่วงเช้าเพราะว่าก่อนหน้านี้ระหว่างที่ท่านเนี่ยจะเดินทางกลับแล้วผู้สื่อข่าวก็ไปสอบถามบอกว่าท่านการเลือกตั้งเนี่ยจะมีขึ้นอีกไม่กี่วันท่านนายกเตรียมตัวอย่างไรบ้างคือก็บอกว่าไม่ต้องเตรียมตัวอะไรตัวเองก็ทำงานมา5ปีแล้วไม่มีอะไรต้องเตรียมตัวแต่ว่าคำถามที่ทำให้วงแตกแล้วก็ฉุนกันแบบนี้เพราะว่าผู้สื่อข่าวถามว่าหากไม่ชนะการเลือกตั้งแล้วนายกรัฐมนตรีจะทำอย่างไรไปฟังคำตอบของท่านนายกกันค่ะนายกเตรียมตัวยังไงบ้างคะเตรียมอะไรแล้วผมทำงานมา5ปีผมเตรียมแล้วก็คือต้องการที่จะอยู่ต่อครับผมไม่ต้องการผมไม่ต้องการประชาชนเป็นคนเลือกครับผมไม่คิดนะครับเรื่องประชาชนครับผมทำมาไปถูกที่ท่านไปร่วมกับเวทีครับไม่ทราบครับมีปัจจัยอะไรต้องเรียกนะครับไม่ต้องการเลือกตั้งค่ะเราหลบนิดนึงมาเลยค่ะพี่ขนยาวค่ะท่านนายกมั่นใจแค่ไหนว่าจะชนะการเลือกตั้งคะผมไม่ได้พูดชนะแพ้สักอย่างแล้วถ้าท่านแพ้ท่านทำยังไงคะมาครับรอไปถามด้วยวันนี้เลยวันนี้ใครพูดมาถามไหมถามจะออกทางไปไหนใครใครถามคำถามค่ะท่านมูถามค่ะเปิดการเมืองเลยไปแล้วผลเลือกตั้งจะเป็นของคณะเดชานุภาพโอ้โหถึงขั้นหยุดกึกเลยอ่ะใครถามอ่ะพอถามคำถามว่าแล้วถ้าแพ้การเลือกตั้งจะทำยังไงท่านนายกหยุดกึกหันมาถามเลยว่าใครถามคำถามนี้แล้วก็ไม่ตอบขึ้นรถกลับไปเลยนะนี่แหละค่ะเรียกว่าหัวร้อนกันแต่เช้าเลยแต่ว่าผู้สื่อข่าวก็ถามคำถามอีกหนึ่งคำถามบอกว่าท่านในวันที่22มีนาคมนี้พรรคพลังประชารัฐเขาจะปราศัยท่านจะขึ้นเวทีด้วยหรือไม่ท่านยกก็บอกว่าตอนนี้ยังไม่ทราบค่ะโอ้หลายเรื่องนะวันนี้นักข่าวก็ถามอีกเรื่องด้วยนะครับบอกว่ากรณีมีการเผยแพร่เอกสารลับของกองทัพภาคที่1ถึงหน่วยงานในสังกัดให้ปฏิบัติการทางข่าวสารหรือ IO เพื่อสนับสนุนพรรคพลังประชารัฐนะครับเรื่องนี้ท่านพลเอกประยุทธ์ก็บอกว่ายังไม่เห็นเลยเดี๋ยวไปดูให้ความหมายว่าคืออะไรยังไม่รู้แต่ไม่ควรที่จะออกมาแบบนี้นะฮะก็ยังไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเหมือนกันนะครับดูรายการสดช่อง118พร้อมกันได้ทุกช่องทางดังต่อไปนี้หรือดูรับชมย้อนหลังได้ที่ Daily Motion และ YouTube 118อย่าลืมกด Subscribe YouTube ช่อง118เพื่อติดตามข่าวสารตลอด24ชั่วโมง